สนับสนุนโดยมิสลิลลี่ส่งดอกไม้ทั่วไทยโทร02-970-8000สวัสดีค่ะเบลสุภชยาลัทธิโสพลกุลหรือเบลชัยนดอกนะคะปัจจุบันก็เป็นครูสอนเต้นอยู่ที่ House of Dance Studio ค่ะแล้วก็เป็น Dance Trainer อยู่ที่รายการ True Academy Fantasia Season 9นะคะตอนนี้ทำ3อย่างนี้ก็ยุ่งมากคือสอนเต้นที่โรงเรียนด้วยแล้วก็คือเป็นทำเบื้องหลังของรายการด้วยค่ะอย่าง Thailand's Got Talent ที่เพิ่งจบไปก็ไปทำแดนเซอร์ออกแบบท่าเต้นให้กับทีมที่เขาเป็นนักร้องอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างรายการ Academy Fantasia ก็เป็นคนออกแบบท่าเต้นด้วยแล้วก็ต้องไปสอนเต้นในบ้านด้วยก็ตอนทำรายการ2รายการนี้ที่โรงเรียนก็แทบจะไม่ได้สอนเลยเพราะว่ายุ่งมากจริงๆค่ะทำแค่3อย่างแต่ว่าเป็นการสอนเต้นเหมือนกันนะคะก็จะเป็นงานคล้ายๆลักษณะนี้ค่ะจะมีช่วงปิดเทอมเราก็จะมีแบบว่าเป็นแคมป์ด้วยซึ่งไปสอนเต้นตามต่างจังหวัดก็ที่ไปมาก็จะมีเชียงรายมีหาดใหญ่ค่ะอย่างปิดเทอมนี้ก็จะมีอีกครั้งนึงค่ะที่เชียงรายเหมือนกันค่ะเป็นลูกคนเดียวนะคะเบลเป็นลูกคนเดียวก็ถามว่าจริงๆเรื่องราววัยเด็กคือเบลเป็นคนที่ทำงานตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นคนที่ชอบด้านการเต้นมาตั้งแต่เด็กคือการร้องการแสดงการเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเน้นทางด้านเต้นเนี่ยเป็นพิเศษเพราะว่าเราชอบอะค่ะคือประมาณจำได้ว่าประมาณอายุประมาณ5ขวบตอนนั้นเรียนอยู่เตรียมประถมอะยังไม่ขึ้นประถมดีก็จะมีการแสดงของโรงเรียนนะคะพอเป็นการแสดงของโรงเรียนเขาก็จะให้เราแบบไปแสดงไปเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็จำได้วันนั้นเป็นวันที่เราแบบมีความสุขมากแล้วคุณแม่ก็เลยเล็งเห็นว่าเราชอบด้านนี้พอชอบด้านนี้คุณแม่ก็เลยส่งให้ไปเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือพอเรียนเต้นตั้งแต่ประมาณ8ขวบอะค่ะช่วงป.4 ป.3 ป.4 ป.5 ประมาณเนี้ยค่ะก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับได้ไปเข้าอยู่ในรายการเซ็นทรัลบัณฑิตน้อยก็ไปแสดงกับตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีเรียนร้องเพลงด้วยควบคู่ไปด้วยเรียนร้องเพลงกับเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาประกวดเยอะๆเลยตอนช่วงแบบประมาณป .6 ก็จะมีประกวดที่โรงเรียนด้วยประกวดดาวโรงเรียนมีแบบเป็นดัมเมเยอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือประกวดกับเพื่อนๆคือไปข้างนอกก็ไปเจอเพื่อนๆไปจับกลุ่มเป็นทีมประกวดเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีทั้งแพ้ทั้งชนะได้แชมป์บ้างตกรอบบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะก็จะมีแชมป์ที่ได้เป็นก็จะมีรายการแบบ Top Star Parade แต่ก่อนจะเป็นรายการที่แบบแข่งขันประกวดเต้นแบบเป็นแชมป์ of the year ของปีนั้นเลยก็ดีใจมากอันนั้นก็จะเหมือนแบบเป็นรายการใหญ่ที่เราแข่งเต้นแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแบบไปออดิชั่นพวกสมัครเล่นมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยค่ะก็คือเคยไปเป็นเอ็กซ์ตร้าเป็นตัวประกอบตั้งแต่แบบมัธยมต้นก็คือเป็นตัวประกอบในมิวสิกวิดีโอพี่คริสติน่าอากิล่าแล้วก็มีเจสันยังตอนนั้นแบบมอต้นยังเด็กๆอยู่เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเหมือนกับพอเราประกวดแล้วพี่ที่เป็นผู้แบบท่าเต้นให้กับพี่มอสตอนนู้นนะคะก็เขาก็เลยมาชักชวนให้เราไปลองออดิชั่นเป็นแดนเซอร์ดูก็คือเหมือนกับเราก็ได้เข้าไปทำงานเต็มตัวตอนตั้งแต่ม.2 ม.3 อ่ะค่ะอายุประมาณ13 14ก็คือไปเป็นแดนเซอร์แล้วก็คือแบ่งเวลาเรียนด้วยทำงานด้วยค่ะก็ทำงานเยอะแต่เด็กแต่ว่าเป็นงานที่เรารักแล้วก็จริงๆอย่างคุณแม่พ่อก็คือสนับสนุนแต่ขั้นก็จะไม่ให้เราทิ้งการเรียนก็คือว่ายังไงทำได้ทำในสิ่งที่เรารักได้แต่ว่าเราก็ต้องเรียนหนังสือด้วยคือไม่ใช่ว่าออกมาเต้นอย่างเดียวแล้วไม่เรียนหนังสืออะไรเงี้ยก็คือต้องเรียนไปด้วยค่ะถามว่าก็ไม่ใช่คนที่เรียนดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากก็คือกลางๆคือแบบว่าเรียนผ่านแล้วก็อาจจะมีวิชาบางวิชาที่เราอ่อนหรือบางวิชาที่เราเด่นอย่างภาษาไทยหรือวิชาพวกแบบสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบว่าพอทำได้แต่พอเป็นพวกเลขอย่างเงี้ยจะอ่อนคุณพ่อก็จะแต่คุณพ่อเก่งเลขพ่อก็จะคอยติวให้ก็จะมีแบบไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือพยายามบาลานซ์พยายามให้มันสมดุลกันอะไรเงี้ยระหว่างการเรียนกับการทำงานก็ไม่อยากให้มันเสียอะไรเลยแต่ว่าถามว่าตอนเด็กอ่ะ
มันเหนื่อยมากเลยนะแบบเหนื่อยมากแบบท้อมากแต่ว่าคุณแม่ก็เห็นแล้วก็สงสารเขาเห็นแบบว่าหลังเลิกเรียนอย่างเงี้ยเด็กคนอื่นเขาก็แบบไปเล่นหรือว่าทำการบ้านอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบซ้อมเต้นไปซ้อมเต้นเพราะแต่ก่อนเนี้ยอย่างพี่มอสจะมีคอนเสิร์ตใหญ่คือจะมีศิลปินจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เราต้องซ้อมกันเป็นเดือนๆแล้วก็ต้องซ้อมเยอะมากซึ่งเราติดเรียนอย่างบางทีเราก็บอกพี่ๆเขาก็เข้าใจเราก็คือแบบอาจจะต้องโดดเรียนบ้างแต่ต้องโดดเรียนในวันที่แบบเหมือนซ้อมใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่วันอื่นเราก็มาหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยก็เหมือนกับต้องแบ่งเวลาให้ได้ต้องทำทั้งสองอย่างให้ได้ค่ะเหนื่อยมากแต่ว่าเป็นงานที่เรารักเราก็เลยเหมือนกับเราสู้ใจสู้อะไรเงี้ยเราทำงานตรงเนี้ยคือแต่ก่อนโดยส่วนตัวถ้าไม่ได้เกี่ยวกับพวกวงการบันเทิงก็อยากไปเรียนพวกแบบนิติแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำงานวงการบันเทิงเต็มตัวเราก็เลยคิดว่าคือเราคงไม่มีเวลาท่องหนังสือขนาดนั้นก็เลยเลือกนิเทศศาสตร์นี่แหละเพราะว่ามันเป็นสาขาที่เราแบบเหมือนกับใกล้ชิดกับการทำงานของเราอยู่แล้วแล้วมีประสบการณ์อยู่แล้วก็เลยเลือกนิเทศศาสตร์แล้วก็อย่างที่บอกเป็นคนคะแนนกลางๆไม่ได้สูงมากช่วงมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็คือจะออกอัลบั้มแล้วหลังจากที่เราเป็นแดนเซอร์ก็คือเป็นแดนเซอร์มั้งแต่แบบมัธยมต้นแล้วก็มาม.4 ม.5 ม.6 ก็คือเต้นกับบาลานซ์เรื่องของการเรียนมาโดยตลอดพอเราเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บก็มีโอกาสได้ไปออดิชั่นเป็นนักร้องก็คือเป็นไชน่าดอลร่วมกับทำงานร่วมกับเพื่อนก็คือหวาก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เข้าปี1พอดีเลยแล้วก็ต้องทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็ต้องมีดรอปเรียนไปด้วย1เทอมเพราะว่าต้องไปโปรโมทงานที่ไต้หวันคือไปโปรโมทงานที่ต่างประเทศอะค่ะแต่ก็อย่างที่บอกมันเป็นงานที่เรารักอะแต่เราก็ไม่ทิ้งการเรียนคือถึงดรอปไปเราก็กลับมาเรียนเหมือนเดิมก็ต้องมีการแบ่งเวลาค่ะเพราะเอิญว่าทำงานแต่เด็กเราก็เลยเหมือนกับมีความเข้าใจอยู่แล้วว่าเวลาที่เราอยากทำอย่างสิ่งที่เรารักเราก็มันก็จำเป็นที่จะต้องเสียเวลาส่วนตัวเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยไปบ้างแต่ว่าเราก็มีความสุขค่ะที่ได้ทำแล้วก็มันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราคิดว่ามันหลายคนที่อยากเป็นแบบนี้อยากทำงานแบบเราแต่เขาไม่มีโอกาสแต่เมื่อโอกาสมาถึงเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทำมันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเต้นให้กับศิลปินแกรมมี่นะคะตอนเด็กๆก็แบบมีพี่มอสมีเจสันยังมีนาวินต้ามีศิลปินพี่นัทมีเรียอะไรเงี้ยพี่เจเจตรินอะไรเงี้ยค่ะก็คือเรามีรู้จักพี่เขาในนั้นอยู่แล้วแล้วก็ The Hero คนต้นแบบ